Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast เดือดแน่อดีตทูตแซะประยุทธ์ส้มหล่นฟื้นสัมพันธ์ซาอุซัดหิวผลงานไม่ให้เครดิตคนอื่นๆยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นระยะภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาอุมานบินอับดุลอะซีซอัลซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก่อนหน้านี้นายรัฐชาลีจันทร์อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศและเจ้าของเพจ Facebook ทูตนอกแถว The Alternative Ambassador Returns โพสต์วิเคราะห์ว่าการเยือนซาอุอาจมีเบื้องหลังมากกว่าที่เรารู้พร้อมบอกว่าการที่ประยุทธ์ไม่ได้เข้าพบกษัตริย์หรือนายกดูไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีหรือเขาไม่ได้ให้เกียรติเรามากนักนั้นล่าสุดนายรัฐโพสต์อีกรอบว่ามีอะไรเบื้องหลังการเยือนซาอุดิอาระเบียมีต่ออีกจนได้จากตอนที่แล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อสำนักหนึ่งไปพาดหัวว่าทูตนอกแถวโยนผ้ายอมรับแล้วผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่ฟื้นสัมพันธ์ไทยซาอุก็เลยทำให้มีตอน3อีกสักนิดนะครับอะไรที่เป็นผลงานผมก็บอกว่าเป็นผลงานถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดไม่ใช่ว่าต้องค้านกันตะบี้ตะบันอย่างเดียวอันที่จริงผมก็บอกแต่แรกแล้วว่ายินดีกับสิ่งนี้และถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแต่ประเด็นหลักของผมคือแค่ว่าอย่ามาเมาเคลมว่านี่คือฝีมือผลงานของคนคนเดียวหรือเพียงรัฐบาลเดียวเพราะมันทำกันมาต่อเนื่องหลายสมัยแล้วที่มันมาสำเร็จเอาตอนนี้ก็เพราะทางซาอุดีอาระเบียเขาเปลี่ยนขั้วอำนาจและมีนโยบายใหม่ด้วยคือมาส้มหล่นเอาตอนนี้ก็ไม่ว่ากันผมก็ยอมรับว่านี่ถือเป็นผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่ไม่ได้มองว่านี่เป็นฝีมือของรัฐบาลนี้ผลงานก็ผลงานส่วนฝีมือก็อีกเรื่องมันมีผู้เกี่ยวข้องทำกันมานานอย่างที่บอกผมคิดว่านายกรัฐมนตรีจะออกมาพูดเป็นทำนองขอขอบคุณในความพยายามของทุกคนทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และระดับนโยบายทั้งปัจจุบันและอดีตที่มีส่วนผลักดันให้เกิดความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้และขอมอบสิ่งนี้เป็นของขวัญแด่คนไทยทั้งปวงก็น่าจะทำให้ดูหล่อได้ใจเท่มากและสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยแต่ก็เข้าใจล่ะครับว่าคงหิวผลงานมากเพราะไม่เคยมีมาก่อนส้มลูกใหญ่หล่นลงมาทั้งทีจิตใจก็คงคิดได้เท่านี้การนึกถึงผู้อื่นบ้างเยี่ยงคุณลักษณะของผู้นำที่ดีจึงไม่มีให้เห็นแล้วก็เห็นภาพไปยืนคุยกับม้าแถมพูดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไรแน่ก็ยังงงว่าม้ามันก็ม้าอาหรับและม้าเป็นสัตว์ถ้าไม่สันทัดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยง่ายๆกับมันก็ได้ไม่น่าต่างอะไรกันไหมซึ่งถ้าแค่นี้ยังคิดได้แบบนี้จะให้เชื่อว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นเป็นความสามารถฝีมือของลุงแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วแต่ที่สบายใจแล้วกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ